ตรวจเจอค่าไตเสื่อมระยะ4ระยะ5มีทางชะลอความเสื่อมของไตได้ไหมเพื่อยืดระยะเวลาการฟอกไตเราไปดูคลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะรินนัทนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารอาหารรูปแบบเจลนะคะที่ช่วยฟื้นฟูและชะลอไตเสื่อมนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องว่าเราตรวจเจอไต4หมายถึงไตระยะ4ไตระยะ5แล้วคุณหมอเริ่มพูดถึงเรื่องการฟอกไตแล้วนะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างในการที่จะชะลอหรือว่าฟื้นฟูไตของเรานะคะให้ยืดการฟอกไตออกไปนะคะหลายๆท่านเนี่ยเชื่อว่าคงไม่อยากไปถึงจุดที่จะฟอกไตกันถูกไหมคะเพราะว่าเรารับรู้กันมาว่าการฟอกไตเนี่ยมันเป็นการทรมานมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดเราเดินทางมาถึงระยะ4ระยะ5แล้วเนี่ยรินอยากแนะนำนะคะว่าเราสามารถยืดคุณหมอได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราเองต้องกลับมาดูร่างกายของเรานะคะว่าเราต้องไม่มีอาการข้างเคียงใดๆของไตระยะสุดท้ายเลยนะคะแล้วอาการข้างเคียงมีอะไรบ้างนะคะ1ค่ะอ้วกอาเจียนนะคะหรือเหนื่อยง่ายหัวใจโตที่สำคัญเลยค่ะอาการบวมค่ะไม่ว่าจะเป็นบวมบริเวณเท้านะคะบริเวณหน้าหรือน้ำท่วมปอดบ่อยๆนะคะถ้าเรามีอาการเหล่านี้ค่ะต่อเนื่องนะคะยังไงคุณหมอก็ให้ฟอกไตแน่นอนค่ะแต่วันนี้นะคะที่รินแนะนำเนี่ยก็คือสารอาหารเสริมในรูปแบบเจลนะคะมีอยู่2สีด้วยกันก็คือ1สีเขียวกับสีเหลืองที่ชื่อว่าฮาร์ดนะคะก็คือสีเขียวเนี่ยชื่อว่าอูมินะคะสีเหลืองเนี่ยชื่อว่า HRT นะคะเซตที่เราแนะนำแล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยสำหรับไตระยะ4ระยะ5ที่อยากจะชะลอไม่อยากคุณหมอมาพูดเรื่องฟอกไตกับเรานะคะก็คือทานสีเขียววันละ2ซองนะคะแล้วก็สีเหลืองวันละ1ซองซึ่งเวลาการทานนะคะเรนจะแนะนำให้ทานตอน10โมงเช้าสีเขียว1ซองนะคะแล้วก็6โมงเย็นนะคะสีเขียว1แล้วก็สีเหลือง1ก็คืออูมิ1ฮาร์ด1นั่นเองนะคะถามว่าเซตเนี้ยช่วยอะไรแล้วก็ช่วยชะลอได้จริงๆไหมนะคะซึ่งลินเนี่ยมีเคสที่ดูแลเองนะคะแล้วก็คนป่วยเนี่ยอายุค่อนข้างเยอะนะคะ60 70 80กันทั้งนั้นเลยแต่สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตหรือมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะไม่เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆไม่น้ำท่วมปอดไม่บวมไม่อาเจียนไม่อ้วกทำทุกอย่างได้ปกติเหมือนกับที่เราไม่ป่วยเลยอะค่ะซึ่งแบบนี้คุณหมอเขาก็ยืดการฟอกของเราไปเพราะว่าเราไม่มีอาการข้างเคียงนะคะอย่าลืมว่าคุณหมอเขาก็เป็นห่วงเรานะคะทำไมเขาถึงคุยเรื่องฟอกนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะให้คนป่วยเนี่ยมีเขาเรียกว่าโรคแทรกซ้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราจำกัดโรคกำจัดโรคแทรกซ้อนเหล่านี้ออกไปได้อาการต่างๆอะค่ะบวมเหนื่อยหัวใจโตอะไรแบบนี้แล้วค่าเลือดทุกตัวเราดีหมดนะคะรับรองว่าคุณหมอเขาทำอะไรเราไม่ได้เราก็เราต้องถูกการยินยอมก่อนนะคะว่าเราจะฟอกไตไหมแต่ถ้าเกิดอาการเราไม่ดียังไงคุณหมอเขาก็พูดค่ะว่ายังไงคุณจะฟอกไตไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากฟอกเราต้องทำตัวเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะคะนั่นก็คือการที่ไม่มีโรคแทรกซ้อนหรือไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆเลยนะคะก็จะทำให้เราสามารถชะลอและยืดการฟอกไตออกไปได้นะคะส่วนจะยืดหรือชะลอได้มากน้อยแค่ไหนนะคะรินบอกเลยว่าแล้วแต่ละท่านเลยนะคะว่าดูแลอาหารดีด้วยหรือไม่นะคะเพราะจริงๆแล้วการทานสารอาหารตัวอูมิกับฮาร์ดเนี่ยมันช่วยในระดับหนึ่งแล้วค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องอาหารนะคะสำคัญมากที่อยากจะให้ทุกท่านได้ศึกษาอย่างถี่ถ้วนเลยนะคะว่าตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้แล้วก็ระยะ4ระยะไตระยะ4ระยะ5นะคะห้ามเผลอไปกินของที่มันต้องห้ามนะคะไม่งั้นอาการมันเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัวเลยจริงๆนะคะตรงนี้เราก็เดี๋ยวรินก็จะขึ้นเคสให้ดูนะคะว่าเคสที่รินดูแลแนะนำเองเนี่ยมีหลายๆเคสมากๆเลยนะคะที่สามารถที่จะชะลอให้มันอยู่แบบเดิมเช่นคนที่มีค่าไตอยู่ที่ประมาณช่วง10 9 8 7 6 5คือจริงๆแล้วคุณหมอจะคุยตั้งแต่15แล้วค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็20นะคะก็คือ GMI ที่20แล้วก็คุณผู้ชายอยู่ที่15อะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆถ้าเกิดเรายืดมาแล้วระดับนึงแล้วเหลือที่10เนี่ยยังไงก็โดนฟอกแน่ๆนะคะสิ่งที่ฟอกเนี่ย
ถ้าเกิดเรามีอาการหนักมากคุณหมอจะฟอกที่คอก่อนเขาเรียกฟอกฉุกเฉินนะคะเดี๋ยวเรื่องฟอกเนี่ยอาจจะต้องมานั่งคุยกันอีกคลิปนึงเลยค่ะเต็มๆนะคะว่าการที่เราฟอกที่คอฟอกที่หัวใจหรือฟอกที่หน้าขาเขาเรียกว่าเป็นการฟอกฉุกเฉินก่อนนะคะซึ่งตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ6ถึง1ปีแล้วแต่เคสนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณหมอเขาจะไปถามเราว่าเรามีสิทธิ์ประกันสังคมหรือเรามีสิทธิ์30บาทนะคะซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะมีผลแตกต่างกันก็คือถ้าเขาจะต้องวางเส้นที่แขนนะคะนี้เรียกว่าฟอกถาวรและเขาเรียกฟอกเครื่องแต่มีอีกอย่างนึงก็คือล้างหน้าท้องนะคะล้างเองที่บ้านวันละ 4-8 ครั้งแล้วแต่คนนะคะแล้วก็ในห้องในบ้านเนี่ยจะต้องมีห้องพิเศษไว้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าฟอกตรงเนี้ยแล้วถ้าเราค่าเลือดดีแล้วเราทำเขาเรียกอะไรอ่ะทำเส้นรอไว้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างค่าเลือดเราดีเราอาจจะฟอกตรงนี้แต่เราไม่ต้องไปฟอกตรงนี้ก็ได้แต่เส้นเราทำไว้ก่อนแนะนำนะคะว่าทำไว้ก่อนเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องคนที่ฟอกคอไปแล้วแล้วเราจะทำยังไงให้มันสามารถที่ไม่ต้องไปฟอกเลือดทั้งเครื่องได้ไหมมีเคสที่สู้กันมาแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกทำเส้นฟรีได้เลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราคาดหวังว่าไตระยะ4ระยะ5เนี่ยจริงๆเราเดินมาค่อนข้างจะสุดทางแล้วเหลืออีกนิดเดียวเราก็จะตกเหวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นอูมิกับฮาร์ทเนี่ยเป็นแค่ได้บางๆในการที่จะดึงนะคะดึงก็คือชะลอไว้ก่อนอย่าพึ่งลงไปอย่าพึ่งลงไปนะคะแต่เราจะดึงให้มันเส้นเชื่อมมันหนาขึ้นหนาขึ้นเนี่ยอาหารการกินก็ต้องดีด้วยนะคะอาหารการกินจิตใจอย่างเงี้ยค่ะที่ลินเน้นบ่อยๆเลยก็คืออาหารแล้วก็จิตใจนะคะเราเจอของดีแล้วค่ะเราเจอของดีแล้วนะคะเราเชื่อค่ะแล้วเราก็ทานอาหารดีๆที่ถูกต้องที่ถูกกับโรคนะคะก็จะทำให้การฟื้นฟูเนี่ยต่างๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้หลายๆท่านนะคะมีความหวังมากขึ้นนะคะว่าไตเสื่อมเนี่ยมันชะลอแล้วก็ฟื้นฟูได้จริงเหรอคำตอบคือถ้าเราดูแลโรคต้นเหตุได้ดีนะคะเบาหวานความดันหัวใจเราดูแลและคุมได้อยู่หมัดลดการทานยาลงนะคะโดยที่ใช้สารอาหารตัวนี้เข้ามาช่วยแล้วคุณหมอจะลดยาลงเองนะคะแล้วไตเราก็สบายขึ้นแล้วเวลานั้นเราก็จะมีไตเขาก็จะมีเวลาได้ฟื้นฟูขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไตเสื่อมดีขึ้นได้จริงๆไหมแล้วก็ยืดการฟอกไตได้จริงไหมคำตอบคือถ้าเกิดว่าเราร่วมด้วยช่วยกันนะคะมีหวังค่ะแล้วก็มีหลายๆเคสที่ชะลอการฟอกไตไปได้จริงๆนะคะหวังว่าคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งที่โชคดีเหมือนหลายๆท่านที่ให้รินดูแลนะคะวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ